นายกอิงจะทิ้งความคิดเงินบาทแข็งค่าต้องรีบส่งออกกระตุ้นเศรษฐกิจได้หรือไม่เพราะเดี๋ยวก่อนเขาจะต้องไปประชุมวันที่2ถึง4ตุลาเนี่ยที่โดฮากาตาร์เป็นการประชุมเอเชีย ACD ครั้งที่3แต่ไม่เป็นไรสนามนี้พ่อเธอเป็นคนตั้งเอาไว้เมื่อ20ปีที่แล้วแต่ผู้นำของหลากหลายประเทศที่เข้ามาร่วมชุมนุมอ่ะเขาจะเอออ้อห่อหมกด้วยหรือเปล่าแต่เวทีนี้ยังไม่เท่าไหร่เป็นการซ้อมมือเวทีที่สำคัญอีกอันนึงก็คืออาเซียนสมิตวันที่8ถึง11ตุลานี้เป็นการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนแหมมีทั้งจีนมีทั้งเกาหลีมีทั้งญี่ปุ่นมาร่วมด้วยเนี่ยอย่าทำให้ขายหน้านะครับแล้วเรื่องราวที่น่าสงสัยนี้มันจะเป็นยังไงว่าจะขายหน้าหรือว่าจะเชิดชูมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเมื่อเราจินตนาการดูการเป็นผู้นำประเทศครั้งแรกไม่ว่าใครหรอกวะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอยู่แล้วโดยเฉพาะเป็นผู้นำหญิงอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยคุณแพทองธารชินวัตรกำลังเผชิญบททดสอบครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่คุณหรอกพวกโกยพวกเราประชาชนก็ต้องระวังไปด้วยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การบริหารภายในประเทศผิดไปก็บอกขอโทษเพิ่งมาหัดใหม่ให้โอกาสเธอหน่อยนะแต่นี่มันเป็นเวทีระดับนานาชาติถ้าพลาดนิดพลาดหน่อยจุดเปลี่ยนทุกอย่างจะทำให้ดีขึ้นหรือแย่ลงเราคนไทยทั้งประเทศก็ต้องร่วมรับผิดชอบกับเธอไปด้วยใช่ไหมครับเพื่อนๆทุกคนการที่คนอายุน้อยและขาดประสบการณ์ในเวทีโลกต้องเข้าไปพบกับผู้นำระดับโลกที่มีประสบการณ์หลายสิบปีเธอจะสามารถทำให้ประเทศไทยดูน่าเชื่อถือและไม่เสียหายได้ไหมนี่เป็นคำถามที่ทุกคนกำลังสงสัยอยู่คุณแพทองธารก้าวเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะที่ปัญหาภายในประเทศก็ลุ่มเล้าปัญหาต่างประเทศก็มากมายขนาดนายกที่มีประสบการณ์สูงๆอย่างประเทศญี่ปุ่นก็ล่อแร่แล้วคุณแพทองธารจะพาประเทศไทยผ่านวิกฤตการประชุมต่างประเทศแบบนี้ไปได้ยังไงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลายคนตั้งความหวังเอาไว้สูงในการที่นายกทุกคนจะออกไปพบปะกับผู้นำต่างประเทศแต่สำหรับคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารประชาชนกับคิดว่าเดี๋ยวให้เสียหายน้อยที่สุดก่อนดีไหมเพราะหลายคนสงสัยในการที่เตรียมความพร้อมของเธอและก็ประสบการณ์ของเธอจากการตอบคำถามนักข่าวภายในประเทศก็ล่อแร่แล้วไหนจะไปเจอการเจรจาทางการทูตระหว่างประเทศเจอปัญหาระดับโลกที่มีทั้งความซับซ้อนและก็มีทั้งชั้นเชิงการเข้าสู่เวทีนานาชาติครั้งนี้ถือเป็นบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอแล้วก็พวกเราด้วยคนไทยทุกคนขณะนี้โลกกำลังเผชิญความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหลายๆมิติเช่นสงครามยูเครนความขัดแย้งต่างๆในหลายภูมิภาคในทวีปเอเชียไหนจะมีการเศรษฐกิจระดับโลกที่ประสบปัญหาต่อเนื่องมาจากโควิด-19 การขาดประสบการณ์ของนายกแพทองธารจะทำให้ไทยเสียโอกาสในเวทีระดับโลกหรือไม่หรือแย่ไปกว่านั้นไทยจะถูกมองว่าไม่พร้อมเป็นผู้นำในภูมิภาคแห่งนี้คุณแพทองธารไม่ใช่เป็นผู้นำประเทศที่มีความท้าทายมากมายแต่ยังต้องเจรจากับผู้นำประเทศอื่นๆที่มีประสบการณ์มากกว่าเธอหลายเท่าตัวนี่คือสิ่งที่ทำให้หลายคนเป็นห่วงอย่างมากการขาดประสบการณ์ที่อาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดที่สำคัญได้การที่คุณแพทองธารได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่มีอายุน้อยที่สุดเป็นความภูมิใจของเธอและก็ครอบครัวของเธอแต่การขาดประสบการณ์ของเธอทั้งเวทีในประเทศและก็เวทีระดับนานาชาติทำให้เกิดความกังวลว่าเธออาจไม่สามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนในการประชุมระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะการเจรจาระดับนานาชาติไม่ใช่แค่เพียงอ่านสปีดตามสคริปต์หรือการตอบคำถามสั้นๆแค่สองอย่างนี้เธอก็ยังไม่ผ่านเลยแถมมันยังมีเรื่องการเจรจาที่ซับซ้อนอีกมันต้องการความเชี่ยวชาญในการต่อรองและการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ซับซ้อนให้มันดูแยบยลและก็นุ่มนวลที่สุดในขณะที่ผู้นำระดับประเทศอื่นๆเช่นป
ประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามพวกเขาทุกคนล้วนผ่านการเจรจาระดับสำคัญระดับประเทศมาแล้วทั้งสิ้นสิ่งที่คุณแพทองธารต้องเจอไม่ใช่แค่เพียงอ่านสคริปต์แต่เป็นการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นการตอบคำถามที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งเพิ่มขึ้นหรือการเสนอข้อคิดเห็นในประเด็นที่ละเอียดอ่อนการประชุมวันที่2ถึงวันที่4ตุลาเนี่ยประชุม ACD เนี่ยอันเนี้ยก็ยังไม่เท่าไหร่ก็เป็นการพบปะพูดคุยกันแบบว่าไม่มีเชิงลึกอะไรมากมายเพราะว่ามันขาดการปฏิสัมพันธ์กันมานานแล้วเพราะว่าการประชุมอันนี้คือการก่อตั้งที่โดยที่คุณทักษิณเป็นคนคิดแล้วก็เกิดการประชุมครั้งแรกๆก็ทำว่ามีประสิทธิภาพแต่เมื่อคุณทักษิณไม่ได้มีการร่วมประชุมแล้วการประชุมนี้ก็เลยเหมือนกับมีการพูดคุยกันแบบธรรมดาเท่านั้นเองแต่ที่สำคัญมันอยู่ที่อาเซียนซัมมิตการประชุมอาเซียนซัมมิตที่จัดขึ้นที่เวียงจันทน์ที่สปป.ลาวเป็นเวทีที่สำคัญที่นายกรัฐมนตรีไทยโดยเฉพาะตอนนี้ประเด็นที่ละเอียดอ่อนเรื่องพม่าซึ่งเป็นประเด็นที่ประเทศทุกประเทศในอาเซียนเนี่ยให้ความสำคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะบทบาทของประเทศไทยที่มีชายแดนติดกับพม่าและเป็นประเทศที่มีบทบาทในการช่วยเหลือแก้ไขสถานการณ์วิกฤตในพม่ามาโดยตลอดทำให้ไทยถูกคาดหวังว่าจะเป็นผู้นำในการเจรจาเรื่องนี้แต่การที่นายกแพทองธารไม่มีประสบการณ์ในการเจรจาทางด้านการทูตอาจทำให้การเจรจาเรื่องพม่าไม่เป็นไปตามที่ทุกประเทศในอาเซียนคาดหวังไทยอาจจะเสียบทบาทในการที่จะเป็นผู้นำอาเซียนในการจัดการวิกฤตของพม่าหรือที่แย่กว่านั้นคือการไม่สามารถนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพซึ่งอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไทยถูกมองว่าไม่มีความสามารถในการเป็นผู้นำในภูมิภาคนี้การเปิดตัววิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจของไทยในงานที่จัดโดยกรุงเทพธุรกิจเป็นอีกหนึ่งเวทีที่คุณแพทองธารต้องแสดงความสามารถของเธอในขณะที่เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายหลากหลายอย่างหลากหลายมิติถ้าหากการนำเสนอนโยบายที่ไม่ชัดเจนหรือรวมถึงอาจไม่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองพูดซะด้วยซ้ำอาจทำให้ประเทศไทยจะขาดการสนับสนุนจากนักลงทุนต่างประเทศอาจทำให้วิสัยทัศน์ของไทยดูไม่น่าเชื่อถือในสายตาของประชาคมนานาชาติถ้าวิสัยทัศน์ของนายกในด้านเศรษฐกิจไม่สามารถดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนได้มันจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยแบบไหนยังไงในระยะยาวถ้านักลงทุนไม่เชื่อมั่นในประเทศไทยไทยอาจสูญเสียโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคไปเลยหรือไม่แม้จะมีความกังวลหลายประการเกี่ยวกับการทำงานของนายกแพทองธารในเวทีนานาชาติแต่ในขณะเดียวกันนี่คือช่วงเวลาที่เราทุกคนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนแล้วก็ลุ้นกันอย่างใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมติดตามการทำงานของเธอว่าให้พลาดน้อยที่สุดเราไม่สามารถปล่อยให้การขาดประสบการณ์ของเธอเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศเสียหายได้พวกเราทุกคนก็เลยเข้ามาช่วยเหลือเธอด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งเชิงสร้างสรรค์และในแง่ลบเพื่อทำให้เธอมีประสบการณ์ในทุกๆด้านมันเป็นการสนับสนุนทางความคิดและการร่วมติดตามการทำงานของรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิดการที่คุณแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีใหม่ไม่ได้หมายความว่าพอเลือกตั้งเสร็จแล้วพวกเราควรปล่อยปะละเลยหรือปล่อยให้เธอทำงานเพียงลำพังนี่กูเป็นห่วงนะพวกเราต้องช่วยกันให้เธอทำงานได้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคนสุดท้ายนี้การประชุมนานาชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เธอเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็เกิดประสบการณ์แต่ประสบการณ์ของเธอเนี่ยถ้าพลาดไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ของเธอครอบครัวเธอหรือบริษัทของเธอมันคือความหวังของคนไทยทั้งประเทศครั้งนี้ต้องมาลุ้นกันตุ้มตุ้มต่อมต่อมแล้วถ้าคราวต่อไปพวกเราประชาชนคนไทยโปรดเลือกนายกที่มีประสบการณ์ให้เหมาะสมกับความเป็นคนไทยและประเทศไทยที่อยากจะเป็นผู้นำในภูมิภาคนี้กันหน่อยได้ไหมแล้วเพื่อนๆเนี่ยคิดว่าเรื่องราวต่างๆนี้มันมีประโยชน์หรือว่าทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรมาแลกเปลี่ยนกันนะครับนายกรัฐมนตรีที่ภาคภูมิใจของคนในพรรคเขาพี่น้องเขาคนที่ชื่นชมเขาแ
ทำไมถึงไม่เป็นความชื่นชมของคนทั้งประเทศได้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนหอยรังสตูดิโอแล้วมาชมไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอนเย็น 5:30 เป็นต้นไปนะครับทุกคอมเมนต์เราจะมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะกันอย่างสนุกสนานนะครับสลัดเน่า